ไม่ได้ร่วมลงชื่อแล้วก็อย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองท่านเสรีท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการหารือในที่ประชุมของกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนะฮะก็จะมีคนในกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนี่ลงชื่อไปประมาณสัก3คนนอกนั้นประมาณอีก15 16 17คนเนี่ยไม่ได้ลงชื่อนะมีการถกแถลงรายละเอียดกันอย่างมากมายนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านประธานและก็ท่านกรรมาธิการหลายท่านไม่เห็นด้วยต่อข้อที่จะเสนอไปเพราะมีรายละเอียดต่างๆที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกันนะฮะแล้วก็มองดูแล้วว่าเราที่สำคัญที่สุดเรากำลังจะหมดวาระไปเพราะฉะนั้นเมื่อจะหมดวาระแล้วก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นสร้างปัญหาแม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดกฎหมายกำหนดแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและก็เป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เรามองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มีหลายส่วนงานที่เขายังสามารถทำหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือส.ส.ที่เขาเห็นปัญหาเราไม่ควรจะสร้างปัญหานี้ในที่ประชุมจึงไม่มีใครลงชื่อในเรื่องนี้ครับแล้วตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยเราอยู่ในฐานะที่กำลังจะไปนั้นก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นใดๆขึ้นมา3คนในกรรมธิการพอจะบอกได้นะคะอาจารย์ว่ามีใครบ้างที่ลงชื่อสื่อก็เอาไปลงแล้วนะครับก็คือท่านดิเรกฤทธิ์ท่านวงสยามท่านจะเด็ดนะครับก็อย่างที่สื่อรู้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้เราก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดใจเหมือนกันนะมันควรจะเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่เห็นมีเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่จะบอกเฮ้ยใครบ้างลงไม่ลงเพราะสวคนอื่นเยอะมากเลยที่เขาไม่รู้เรื่องและเขาไม่ได้ลงชื่อแต่ในขณะเดียวกันกระแสสังคมก็ถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการกดดันว่าสวทั้งหมดนั้นกำลังจะพ่นพิษสร้างฤทธนะสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเราบอกว่าในเรื่องอย่างนี้ในวาระที่เรากำลังจะไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะให้มีสถานการณ์ใดๆที่มองเราในลักษณะในแง่มุม